มีใครพูดถึงทักษิณหรือธนาธรใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องการที่จะกลบเกลื่อนว่าเหตุผลที่เขาไปม็อบเนี่ยมันเป็นความด้อยประสิทธิภาพของรัฐบาลด้วยการไปยกเอาผีตัวเก่าๆมาอ้างว่ารัฐบาลมันก็แย่นะแต่มันก็แย่น้อยกว่าคนที่อยู่ต่างประเทศคือมันทำให้ม็อบดูไร้ความหมายคือจริงๆแล้วเนี่ยม็อบที่ขอนแก่นที่อุดรเนี่ยมีชูภาพคุณทักษิณนะเรื่องปกติแต่คุณจะให้ผมให้คุณสังเกตว่าม็อบขอนแก่นรอบเนี่ยเยอะกว่าที่ขอนแก่นปกติจัดทุกครั้งเพราะอะไรก็ไม่แปลกใจเลยคนเสื้อแดงเขาออกมาร่วมด้วยหมอวรงค์เนี่ยอุ้ยเนี่ยด่าธนาธรการปลูกเล้าของธนาธรสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงประเทศไทยเอ๊ะธนาธรพ้นเมื่อไหร่อ่ะธนาธรพูดเรื่องวัคซีนไม่ใช่หรอตั้งแต่ธนาธรพูดเรื่องวัคซีนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องหรือไม่ใช่หรอใช่ไหมทุกอย่างที่เคยพูดไว้มันเป็นเรื่องนี่มันถูกหมดเลยไม่ใช่หรอม็อบที่มาชุมนุมเจตนารวบรวมชายชะกันมาหาเรื่องนี่ไปไล่ดูลำดับนะฮะลำดับเหตุการณ์ก็ยังไม่ทันทำอะไรเลยฮะพี่ฉีดน้ำแล้วครับยิงแก๊สน้ำตาแล้วครับยิงกระสุนยางแล้วเขาบอกว่าผู้มาร่วมชุมนุมไม่เกรงกลัวการระบาดของโควิดอาบังลึกๆให้ระบาดและตายเพื่อเป็นเงื่อนไขทำลายรัฐบาลอ๋อที่ว่าม็อบไปนี่อยากตายใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหผมเห็นแต่สลิ่มอะฮะประเภทแบบติดโควิดนี่จะตายนอนพงาพงาบเนี่ยประเภทนอนคว่ำจะตายอยู่เนี่ยส่งใจไปถึงคององอ่างอยู่เลยไม่โทษรัฐบาลสักคำเป็นเบนเป็นกรรมอะไรนะฮะก็นี่แหละครับหมอวรงค์ก็โพสต์หลายข้อความเลยนะครับแล้วก็มีการพูดเน้นย้ำด้วยนะครับว่าแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับม็อบและผู้ที่อยู่เบื้องหลังในต่างประเทศเอ๊ะใครเนี่ยแต่ผมก็มองว่ารัฐบาลก็มีปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ภาพลักษณ์ของทีมงานอันแน่ยอมรับแล้วเพียงแต่ไม่เลวร้ายถึงขนาดที่ประชาชนจะออกมาสนับสนุนม็อบถ้าผู้ที่อยู่เบื้องหลังม็อบชั่วร้ายมากกว่ารัฐบาลปัจจุบันอ๋อเหรอทั้งม็อบและผู้อยู่เบื้องหลังม็อบนี่มันทำให้คนตายไปขนาดนี้แล้วเหรอ 3,000 กว่าแล้วเนี่ยฮะรัฐบาลเนี่ยยังไงก็รัฐบาลก็ไม่ชั่วร้ายสำหรับหมอวรงค์ใช่ๆแต่ดูหมอวรงค์ก็ไม่ได้ก้าวข้ามคนที่อยู่ในต่างประเทศนะในโซเชียลมีเดียเขาก็พูดกันคือมันอย่างนี้คุณวีรนันท์วิธีการให้เขาเรียกว่าให้เหตุผลหรือวิธีการยกตัวอย่างอ่ะมันเป็นการมันเป็นทริคง่ายๆเลยอะค่ะคือเขาไม่ได้คำนึงหรอกว่ามันมีความจริงรองรับหรือเปล่าเขาแค่อยากจะบอกว่าระหว่างกล้วยกับกล้วยเน่าจะเลือกอะไรทำไมไม่อร่อยทั้งคู่เป็นผลไม้ที่ผมไม่ชอบกินทั้งคู่แต่ให้ผมเลือกระหว่างกล้วยเน่ากับกล้วยปกติอะผมก็ต้องกินกล้วยปกติแล้วไม่กินกล้วยเน่ามันแค่นั้นเองทำราวกับว่าในโลกนี้เรามีแค่สองช้อยส์ในโลกนี้ผลไม้มันเยอะมากเลยนะไม่ได้มีแค่กล้วยดังนั้นน่ะการที่ประชาชนออกไปม็อบแล้วก็ออกไปวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามต่อการทำงานของรัฐบาลน่ะถูกลดทอนถูกลดทอนเป้าหมายหรือถูกลดทอนข้อเรียกร้องหรือถูกลดทอนเสียงของประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศอ่ะให้เหลือเพียงคนเชียร์ทักษิณหรือคนเชียร์ธนาธรทั้งที่ในม็อบอ่ะไม่มีอะไรเกี่ยวกับทักษิณหรือธนาธรในม็อบเนี่ยเขาไปเพื่อที่จะบอกว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารจัดการโควิดแต่มันเป็นทริคของการสื่อสารที่เรียกว่าบิดเบือนกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนที่มีเจตจำนงเสรีเป็นของตัวเองคนไปม็อบพันคนจะมีคนรักทั้งทักษิณทั้งพันคนหรือจะมีคนเชียร์ธนาธรทั้งพันคนหรือมีคนอยากให้ทักษิณกลับมาหรือคนอยากให้ธนาธรเป็นนายกอ่ะเหมือนกันทั้งพันคนเหรอไม่ใช่ไม่มีใครพูดถึงทักษิณหรือธนาธรใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องการที่จะกลบเกลื่อนว่าเหตุผลที่เขาไปม็อบเนี่ยมันเป็นความด้อยประสิทธิภาพของรัฐบาลด้วยการไปยกเอาผีตัวเก่าๆมาอ้างว่ารัฐบาลมันก็แย่นะแต่มันก็แย่น้อยกว่าคนที่อยู่ต่างประเทศคือมันทำให้ม็อบดูไร้ความหมายคือจริงๆแล้วเนี่ยม็อบที่ขอนแก่นที่อุดรเนี่ยมีชูภาพคุณทักษิณนะเรื่องปกติแต่คุณจะให้ผมให้คุณสังเกตว่าม็อบขอนแก่นรอบเนี่ยเยอะกว่าที่ขอนแก่นปกติจัดทุกครั้งเพราะอะไรก็ไม่แปลกใจเลยคนเสื้อแดงเขาออกมาร่วมด้วยเยอะขึ้นช่วงก่อนมันก็มีแต่ว่าช่วงที่ช่วงนี้
คนมันเหลืออดนะคนมันโกรธใช่ไหมที่อุดรก็คนมันก็โกรธแต่มันไม่ใช่จัดตั้งอะไรคือคนมันโกรธมากคุณจะเห็นว่าผมคิดว่าม็อบเมื่อวานนี่ก็เยอะมากนะน่าจะมากกว่าครั้งก่อนๆในปีนี้นะเพราะว่ามันต่อทั้งที่คนกลัวมากเลยนะใช่ป่ะทั้งก็คนกลัวโควิดมากเลยคนก็ออกไปแต่ตอนนี้คือคนทุกฝ่ายเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าในพันคนอาจจะมีคนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยอยู่อะไรประมาณสัก500เชียร์อนาคตใหม่สัก300มันก็มีคนอื่นอีกพวกไทยไม่ทนพวกอะไรต่างๆมันก็มีหลากหลายผมว่าอย่างเงี้ยดีกว่านะต่อไปพรรครอบหน้าม็อบเนี่ยอาจจะเอารูปคุณกรณ์มาชูพรรคก้าก็ได้เนาะทำเป็นเล่นไปพี่ถึกคนที่ไม่เอาประยุทธ์เนี่ยมีคนเชียร์พรรคกล้าเยอะมากนะคะทำเป็นเล่นไอ้แขกไม่ได้พูดประชดนะพูดจริงๆคนที่ไหนพลเอกประยุทธ์แล้วก็เหมือนเป็นสลิ่มเก่าอ่ะเขาก็ไม่เอาทั้งธนาธรไม่เอาทั้งทักษิณนะแล้วเขากำลังจะมองว่าคุณกรณ์เป็นอีกช้อยส์หนึ่งก็เป็นทางเลือกของเขาไม่แปลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือยอมรับเสียว่าตอนนี้ประยุทธ์ไม่ไหวแล้วประยุทธ์เป็นซอมบี้เดินได้ไปแล้วทักษิณสาดเสียเทเสียพร้อมๆกับด่าประยุทธ์หนักมากอ่ะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะพี่ถึกมีอยู่บางคนที่แขกยังเก็บไว้เป็นเพื่อนใน Facebook เพื่อศึกษาวิธีคิดอ่ะโอ้พี่ถึกเก็บไว้ศึกษาเก็บไว้ศึกษาชอบคำนี้ไม่อยากจะทิ้งไปวิจารณ์รัฐบาลหนักกว่าเราอีกอ่ะแล้วใช้คำแรงกว่าเราอีกอ่ะอู้แต่กูแบบอย่าให้เอ่ยชื่อทักษิณกูเกลียดมากด้วยนะแล้วก็ไม่เอาไม่เลือกอนาคตใหม่ด้วยนะแต่คือไม่ไหวกับรัฐบาลนี้แล้วมีทำเป็นเล่นไปใครถึงบอกว่ารัฐบาลต้องเลิกปิดทองหลังพระแล้วค่ะคุณต้องทำอะไรเพื่อกองหนุนคุณบ้างคือเต็มไปหมดนะฮะผมเห็นคนที่เขาอยู่ในฐานะอีกแบบที่เขาอาจจะแบบไม่ได้บอกว่าเขามาเชียร์ฝั่งเราอะไรต่างๆเนี่ยนะหมอพยาบาลเนี่ยคือคุณก็บอกหมอพยาบาลมันก็ก้ำกึ่งเยอะใช่ไหมหมอประเภทแบบไปชู3นิ้วกับเราก็มีเมื่อวานอะไรเงี้ยแต่ประเภทแบบพวกที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าพวกที่เขาไม่ได้ชอบทางนี้เขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ไอติดอะไรนะแฮชแท็กขอวัคซีนในมายเอ็นก็เต็มไปหมดวัคซีนมาไม่ใช่หมายถึงหมอนะหมายถึงประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิจารณ์เพียบเลยลองไปส่องๆดูนะฮะวิจารณ์เพียบเลยวิจารณ์ทฤษฎีฉีดวัคซีนไข้วิจารณ์อะไรต่างๆเต็มไปหมดนะฮะครับผมพวกนี้ไม่ใช่3นิ้วเท่านั้นแหละเพียบเพราะงั้นประยุทธ์จะอยู่แบบไหนอยู่ด้วยการใช้กฎหมายใช้ปืนยิงกระสุนยางยิงแก๊สน้ำตาหรือว่าอาวุธจริงอะไรคุณใช้ได้แค่ปราบคนคุณปราบโรคไม่ได้แล้วก็ปราบภัยพิบัติไม่ได้แล้วก็เอามาทำลายคนคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าแทนที่ตำรวจเนี่ยจะยืนเคียงข้างอำนาจรัฐที่ล้มเหลวแต่ควรมายืนเคียงข้างความถูกต้องรับฟังเสียงประชาชนแล้วก็แทนที่จะมีทัศนคติลบต่อผู้ชุมนุมควรเห็นใจแล้วก็เปิดใจรับฟังนะครับการแพร่ระบาดรอบนี้เนี่ยมันหนักมากแต่ประชาชนกลับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายฝ่าโควิดไปชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่ล้มเหลวใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าประชาชนไม่แน่ใจว่าระหว่างที่โควิดระหว่างโควิดกับรัฐบาลที่ล้มเหลวเนี่ยไร้ประสิทธิภาพแต่พยายามที่จะสืบทอดอำนาจทุกวิถีทางเพื่อรักษาอำนาจไว้ให้นานที่สุดเนี่ยอะไรมันจะน่ากลัวกว่ากันค่ะแล้วก็บอกว่าความสูญเสียคราบน้ำตาเสียงร้องไห้ดังระงมไปทั้งประเทศฝ่ายความมั่นคงไม่ได้ยินบ้างเลยหรือแล้วก็วันนี้พี่ถึงมีดาราคนหนึ่งคุณป้องนวัตมั้งออกมาทวิตสั้นๆและกินใจมากก็คือว่าไม่ต้องยิงแก๊สน้ำตาประชาชนก็มีน้ำตาท่วมอยู่แล้วโอ้นะน้ำตามันท่วมอยู่แล้วไม่ต้องมาเค็มแก๊สน้ำตามาเพิ่มให้หรอกค่ะนะฮะแต่ว่าคนที่นัดชุมนุมแกนนำต่างๆเพนกวินอานนท์ไบรท์ชินวัตรจันทร์กระจ่างเนี่ยนะฮะอาจจะถูกถอนประกันหรือเปล่าเพราะว่าทางศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปส.เนี่ยนะครับนำโดยคุณจักรพงษ์กลิ่นแก้วก็ยื่นคำร้องต่ออดีตผู้พิพากษาศาลอาญานะครับขอให้พิจารณาถึงพฤติกรรมการกระทำผิดต่ออธิบดีต่ออธิบดีครับขออภัยฮะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาครับของกลุ่มผู้ต้องหาตามมาตรา112เพราะว่าเข้าข่ายผิดเงื่อนไขในการประกันตัวหรือไม่หรือว่าอาจจะพิจารณาแล้วเห็นว่าผิดเงื่อนไขก็ร้องขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนประกันตัวนะครับก็มีการนำหลักฐานพฤติกรรมของผู้ต้องหามาตรา112ที่ไปร่วมชุมนุมคาร์ม็อบการชุมนุมหน้ากระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมถึงการโพสต์ยุยงปลุกปั่นประกอบด้วยพฤชิวรัตน์หรือเพนกวินเนี่ยนัดรวมตัวของกลุ่มราษฎรเมื่อวันที่10กรกฎาคมไปร่วมการชุมนุมคาร์ม็อบครับ
เจรจากับตำรวจเพื่อขอเปิดเส้นทางด้วยถ้อยคำหยาบคายด่าทอกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมอีกคนหนึ่งคุณไบรท์ชินวัฒน์จันทร์กระจ่างก็มีการโพสต์ Facebook ในลักษณะปลุกปั่นเชิญชวนให้เกิดการรวมตัวไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายพรก.ฉุกเฉินเมื่อวันที่15กรกฎาคม16กรกฎาคมเนี่ยยังเป็นแกนนำพามวลชนไปชุมนุมหน้ากระทรวงสาธารณสุขและคนที่3ก็คือทนายอนนท์นำพามีการโพสต์ปลุกปั่นส่วนพฤติกรรมของแกนนำคนอื่นๆเนี่ยสปปส.บอกแบบนี้ว่าเคยยื่นไปแล้วขอให้ศาลเนี่ยพิจารณาด้วยไอ้คำว่าปลุกปั่นยุยงเนี่ยมันเป็นคำที่กลุ่มนี้เขาใช้ต่อคนเหล่านี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่เราพูดเขากล่าวหาใช่กล่าวหาแกนนำที่โดนมาตรา112และได้รับการประกันตัวเขาบอกว่าตอนนี้ต้องถอนประกันให้หมดตามสบายครับถ้าคิดว่ามันช่วยให้รัฐบาลอยู่ได้ในทัศนะของคนกลุ่มนี้ถ้าคิดว่ามันจะบรรเทาอะไรต่างๆที่มันจะไปกระแทกถึงสิ่งที่คุณคิดนะครับผมคิดว่ามันกระแทกไปเยอะละถ้าประยุทธ์ยังอยู่แบบนี้